สวัสดีฮะชาวโน้ตบุ๊กทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาพบกับ Acer Aspire VX5 นะฮะหรือว่า VX5 นั่นเองซึ่งเป็นตัวใหม่ที่น่าจะวางขายในเดือนหน้านะครับนั่นเองนะฮะเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับการ์ดจอที่เป็น GTX 1050 Ti เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างออกจะมาสวยเลยนะครับเพราะว่ามีการดีไซน์พลาสติกนะครับสีดำสลับกับแดงนะฮะประกอบด้วยนะครับเมนบอร์ดที่มีไฟด้วยเองนะครับก็มาพร้อมกันถึง3รุ่นนะครับนั่นเองนะฮะนั่นได้แก่รุ่นนี่นะครับ VX5-591G นะครับรหัสย่อ 75N3 นะฮะสตาร์ทที่ 29,990 นะครับจนถึงไอ้เจ้าเนี่ยฮะ VX5 นะครับขีด 591G นะฮะขีด 766Z ตัวนี้ท็อปสุดของรุ่นจะอยู่ที่ 35,990 บาทนะครับโดยทั้งนี้นะครับข้อแตกต่างมันก็มีดีเทลที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะสำหรับรุ่นต่างๆนะครับโดยทั้งนี้นะครับผมแนะนำให้เล่นรุ่นกลางที่เป็นราคา 32,990 บาทตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยชิปนะครับคอ i7-7700HQ นะครับ Kimberlake ตัวใหม่ 3.8 GHz นะครับในการอัพสปีดถึงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ GTX 1050นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นตัว TI นะครับตัว TI จะคือ 35,000 นะครับนั่นเองนะครับถ้าเพิ่มรหัสยอด TI นะครับ TI เห็นมั้ยฮะ TI นะครับจะได้ที่ราคา 35,990 ส่วนที่เป็นรุ่นปกติที่ยังไม่ได้ถูกฟีเจอร์ต่างๆนะฮะก็อยู่ที่ 32,990 บาทนั่นเองนะครับมาพร้อมกับแรม 8GB นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มี Solid State มาให้ 128GB Hard Disk ขนาด 1TB นะครับจอเป็นจอ 15.6 นิ้ว IPS Full HD นะครับความละเอียด 1920x1080 พิกเซลนะฮะประกันถึง3ปีเลยเดียวสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของ Acer นั่นเองนะครับก็ถ้ารุ่นถูกลงมานะครับก็ข้อแตกต่างก็คือแรมตัวนี้จะได้เป็นแรมแค่4GB นะครับแล้วก็ไม่มี Solid State มาให้นะครับดังนั้นเวลาเล่นนะฮะก็ให้เล่นตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าเราเอา Solid State นะครับในการทำไดรฟ์บูตนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ถ้ามีงบเพิ่มอีกมาหน่อยนะครับก็เล่นตัวแพงเลยนะครับ 35,990 บาทนั่นเองนะจ๊ะในเรื่องของการดีไซน์นะครับดีไซน์นี่เป็นตัวดีไซน์นะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็มีพอร์ต USB นะครับ Type-C 1อันนะครับ USB 3.02 พอร์ต HDMI 1พอร์ต LAN 1พอร์ตนะครับฝาหลังนะครับฝาหลังเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับมีช่องระบายความร้อนแบบเป็นเหมือนรถ Ferrari นะฮะก็มาให้แสดงถึงความดุดันเลยเดียวนะครับคีย์บอร์ดนะครับประกอบด้วยคีย์บอร์ดที่มีไฟในตัวนะครับแล้วก็มีสีแดงถึง3ตัวสำหรับเกมมิ่งนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ตัวหน้าตาก็เป็นดีไซน์ออกดุดันสักนิดหนึ่งนะฮะตัวฝาหลังก็เป็นฝาหลังที่เป็นลายเขาเรียกอะไรเมทัลลิกนะฮะลายแบบลายโลหะนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนั่นเองนะครับแล้วก็เรามาดูกันเลยว่าโอเคตัวนี้เป็นตัวจริงนะครับที่เขาเอามาวางโชว์นะฮะก็มีนี่บานพับนะครับอยู่ตรงกลางนะครับบานพับค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับมีด้านข้างนี่เป็นรูล็อกนะครับตัวนี้เป็นที่ระบายความร้อนนะฮะมี2ช่องเลยนะครับก็โดยทั่วไปนะครับวัสดุที่ออกทำมาก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับ
ก็ให้ความรู้สึกที่เป็นเกมมิ่งโดยเฉพาะนะฮะการเล่นเกมต่างๆนะครับนี่เราจะมาสต็อปให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็น VX5 นะฮะขีด 591G นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Core i7-7700HQ นะครับตัวนี้เป็น RAM 16GB นะครับ RAM 16GB ซึ่งไม่อยู่ในสเปคที่เราให้มานะครับเพราะว่าเรามีขายแค่8GB นั่นเอง8GBไหนวะสเปคเราของประเทศไทยนะครับก็มีแค่8GB นะครับ8GB นะครับตัวนี้เป็นของสเปคนอกนะฮะเป็น RAM 16GB นี่นะครับก็เพิ่ม RAM ได้นะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับจอ 15.6 นิ้วนะครับค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงในเรื่องของบานพับที่ดีไซน์ออกมานะครับเป็นแกนกลางอันเดียวนะคะที่เหมาะกับพกพาไปเล่นทั่วไปได้นะครับคีย์บอร์ดมีไฟด้านใต้นะฮะจะเห็นได้ว่ามีไฟด้านใต้นั่นเองนะครับก็เวลาเล่นก็เพื่อความสวยงามก็เปิดไฟเล่นได้นะครับจอที่บอกนะเป็น IPS Full HD นะครับนัมแพดก็แสดงออกมาให้แบบเรียบหรูดูดีนะฮะนี่เป็นฝาพับนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะฮะเป็นฝาหลังนะครับฝาหลังนี่ก็สไตล์เป็นเมทัลลิกนะฮะหรือกึ่งโลหะแต่วัสดุเป็นพลาสติกนะครับนี่มีช่องระบายอากาศนะฮะที่สีดำตัดกับแดงสวยหรูดูดีนั่นเองนะจ๊ะด้านข้างมี USB 2.0 นะครับนี่นะครับพอร์ตอะแดปเตอร์นะครับช่องสลับเสียบอันนี้พอร์ตอะแดปเตอร์นะฮะช่อง USB นะครับช่องสลับใส่ SD card รองรับได้128GB นะครับและช่องเสียบSmall Talk นะครับมีไฟแสดงสถานะบอกนะครับด้านข้างมี USB Type-C LAN 1 พอร์ตนะครับ HDMI นะครับ USB 3.0 2 พอร์ตนะฮะแล้วก็ Type-C 1 พอร์ตนะครับฝาหลังนะฮะก็จะ Built-in แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนติดอยู่นะครับมีรองพื้นเป็นอย่างดีนะครับนั่นเองนะฮะก็ตัวนี้ถ้าเวลาแกะก็ต้องติดต่อศูนย์นะฮะว่าแกะนั่นเองนะจ๊ะเวลาจะอัปเกรดสเปคอื่นการใช้นัมแพดเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับก็เป็นเหมือนนัมแพดทั่วไปนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหลายสเปคมากเลยนะครับเพราะว่ามีถึง3รุ่นด้วยกันนะครับของ Acer ที่มาวางขายในประเทศไทยนะฮะก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับที่อยากได้สเปคแรงนะครับแล้วก็รองรับเกมในอนาคตนะฮะที่เราอยากเล่น GTA 5หรือว่า Overwatch ได้ในโน้ตบุ๊กนั่นเองนะจ๊ะก็หวังว่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ร้านมีขายเช่นเคยนะครับ